เราอยู่ในสังคมที่แบบชอบเที่ยวต่างประเทศชอบใช้ของแบรนด์เนมแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราอ่ะให้เกียรติบิดามารดาแล้วก็เลี้ยงดูพระเจ้าก็อวยพรให้เงินเดือนอ่ะคือขึ้นเรื่อยๆแบบสูงขึ้นทางเดียวรับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่จุฬานะคะก็เติบโตกับพระเจ้าขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนพระเจ้าก็อวยพรในทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการทำงานนะคะก็เหมือนพระเจ้าก็อวยพรให้มีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรให้เงินเดือนอ่ะคือขึ้นเรื่อยๆแบบสูงขึ้นทางเดียวแล้วก็แบบแต่ละปีก็คือขึ้นแบบจะมากกว่าปกติทั่วไปจะแบบปกติอาจจะอยู่ที่ 5% เราก็จะได้ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนอื่นได้ 10% เราก็ได้ 20% คือจะมากกว่าแบบมาตรฐานทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างที่ได้รับเงินเดือนมาค่ะพระเจ้าอ่ะก็จะบอกว่าเอออันเนี้ยเราให้มาเพื่อให้เราไปอวยพรคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะออนก็ได้มีโอกาสแบบอวยพรแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่ออนแบบโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าโอ้ป๊าป๊ามาม่าถ้าพระเจ้าไม่อวยพรลูกนะลูกไม่สามารถให้พ่อกับแม่ได้เยอะขนาดนี้คือมากกว่าจำนวนเงินนะคะมันเป็นเรื่องของใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้เงินมาเนี่ยเพื่อนรอบข้างอะค่ะเราอยู่ในสังคมที่แบบชอบเที่ยวต่างประเทศชอบใช้ของแบรนด์เนมกินหรูอยู่สบายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งด้วยเงินเดือนขนาดนั้นเราสามารถทำได้แต่พระเจ้าบอกว่าให้เราอะให้เกียรติบิดามารดาแล้วก็เลี้ยงดูก็คือว่าเราก็แบ่งเงินจำนวนนึงที่แบบถ้าคนอื่นจะบอกเราเสมอว่ามันเยอะเกินไปไหมเธอควรจะเก็บไว้ให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าบอกว่าให้ออกไปอวยพรแบบพ่อแม่แล้วก็อวยพรแบบครอบครัวน้องชายอะไรเงี้ยค่ะน้องสะใภ้แบบคือเหมือนเราจะมีจิตใจแห่งการหวานและการให้แล้วพระเจ้าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายคือเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยเยอะกว่าเงินเดือนแรกเนี่ยประมาณแบบ 3-4 เท่าเลยค่ะไม่รวมโบนัสไม่รวมแบบเงินพิเศษใดๆ คือพระเจ้าอวยพรให้เยอะมากจนแบบก่อนที่จะกลับคือพระเจ้าก็บอกว่าช่วยให้แบบปลดหนี้สินด้วยมีช่วงที่ได้มารับไฟพระวิญญาณนะคะก็มีโอกาสได้มารู้จักไฟพระวิญญาณเนี่ยคือเราเป็นคริสเตียนแต่เราก็ยังมีความบาปหลายๆอย่างแล้วก็พระเจ้าเข้ามาล้างชีวิตให้แบบบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็เห็นการอวยพรเหตุการณ์นึงที่แบบประทับใจมากก็คือตอนนั้นที่มีงานฟื้นฟูของอาจารย์หมอที่จังหวัดตรังอะค่ะออนก็มีโอกาสไปชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่ของน้องชายก็คือเป็นแม่ยายของน้องชายอะค่ะแล้วก็ครอบครัวของน้องชายไปรับไฟพระวิญญาณแล้วต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นการเติบโตแล้วก็เห็นพระพรที่พระเจ้าก็เทลงมาให้กับครอบครัวอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆก็ชวนครอบครัวน้องชายแล้วก็น้องสะใภ้มาเพราะว่าอยากให้เขาแบบได้รับไฟพระวิญญาณจริงๆคือไฟพระวิญญาณแบบเป็นของดีจากสวรรค์นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้คนรับเรื่อยๆเกิดพระเจ้าก็ช่วยล้างแล้วก็เทพระพรลงมาด้วยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจถ้าพี่น้องไม่มั่นใจว่าหลังจากจากโลกนี้ไปพี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันนึงเราจะจากโลกนี้ไปและเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาปเราทำบาปเราไปสวรรค์เองไม่ได้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจึงลงมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความบาปโทษของความบาปความตายรับความเจ็บป่วยคำสาปแช่งบนร่างกายของพระองค์เพื่อหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรและชีวิตในสวรรค์ให้แก่พี่น้องนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปพระคัมภีร์บอกในหนังสือ1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูพี่น้องจะชนะปัญหาในโลกนี้และพี่น้องจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะเดินตามพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์
ในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงนำอวยพรปกป้องนำคนดีเข้ามาในชีวิตเปิดประตูที่ดีให้กับพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนของเราอยู่เสมอๆและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม New Hope International Church YouTube นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ